สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Flex Station on Tour ครับวันนี้จะเป็นเทปพิเศษนะครับเราจะมาชวนคุยกันครับเรื่องเกี่ยวกับโรบอทเทรดจะมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยกัน2ท่านครับท่านแรกนะครับก็คือคุณสาริศลีลาเกษมฤกษ์ครับเป็นผู้พัฒนาระบบควอนต์ของทางบริษัท Classic Osiris Futures ครับและท่านที่2คุณไอรินวรศิริฐานันผู้ชนะจากโครงการ T-Flex Trading Challenge 2017ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณสาริศสวัสดีครับน้องไอรินสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตมาชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรบอทเทรดครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ชวนคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับครับผมคุณสาริศครับเกิดให้นิดนึงครับตัวของโรบอทเทรดเนี่ยในประเทศไทยเป็นยังไงครับมีมานานหรือยังครับจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าโรบอทเทรดประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะฮะก็เป็นเริ่มจากวงการหุ้นก่อนเพราะว่าคนเรานักทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จักกับหุ้นมากกว่านะฮะดังนั้นพวกนักพัฒนาระบบเนี่ยก็มักจะเบนเข็มไปที่พัฒนาระบบหุ้นก่อนแต่ว่าทาง T-Flex เนี่ยผมว่าเพิ่งมีกันมาปี2ปีนี้แหละครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวผมเองแล้วกันผมก็คือพัฒนาเรื่องศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับระบบเทรดอโนมัติต่างประมาณ 5-6 ปีนะครับแล้วก็จนมาทดสอบกับระบบของบริษัทลงทุนในบริษัทเองก่อนแล้วแหละแล้วก็จนมาเปิดใช้บริการประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับก็ถือว่าน่าเป็นเจ้าแรกที่แบบเปิดตัวกันเต็มที่จริงจังเลยที่ให้นักทุนเนี่ยสามารถเอาเงินมาลงแล้วก็เทรดตามระบบเทรดได้อัตโนมัติเลยนะครับครับโอ้โหน่าสนใจเลยน้องไอรินครับเป็นยังไงบ้างครับเคยทำเรื่องของระบบเทรดมาก่อนบ้างไหมครับยังเลยค่ะสนใจเหมือนกันอย่างนี้นี่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะพอเปิดตัวไปจริงๆคือฟีดแบ็กเนี่ยดีมากเลยครับคือว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะให้นักทุนเข้ามาใช้ระบบเทรดเนี่ยก็ต้องมีการจัดงานสัมมนาเราเรียกว่าการโอเพนเฮาส์ก่อนเพราะว่านักทุนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีความรู้เพียงพอที่ใช้ระบบเทรดนะก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยผลตอบแทนความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างนะฮะดังนั้นก็จะสัมมนาเลยมันก็ประมาณ100กว่าคนทุกๆรอบนะฮะก็เงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยบอกว่าเราทำเพื่อรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ400,000 บาทเท่านั้นนะครับตอนหนึ่งหน่วยลงทุนนะครับก็คือคนรู้สึกว่าเอ้ยกลัวที่ต้องหลายๆที่เนี่ยเขาลงเงินเป็นหลายล้านเลยนะครับกว่าจะทำระบบเทรดอโนมัติกันได้นะฮะนี่เรา400,000ก็เหมือนเอามาลองเชิญก่อนแหละนะครับแล้วก็ผมว่าค่อนข้างจะได้รับความสนใจใช้ได้เลยก็น่าจะมีประมาณ 40-50 คนและที่มาลองเล่นกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าน่าลองมากเลยนะครับจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่ว่าก็ลงทุนมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็สนใจเรื่องของระบบเทรดอยู่มากเลยแหละนะครับมีอ่านบทวิเคราะห์อ่านเรื่องของติดตามเรื่องการทำระบบเทรดในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องบอกว่าตอนนี้ Osiris Classic Osiris Futures มีระบบเทรดที่ให้รายย่อยเทรดได้ในตัวของฟิวเจอร์เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็คือถ้าจะไปสเปซิฟิกมากกว่านั้นนะฮะก็คือตัวสินค้าใน T-Flex เนี่ยตอนแรกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเทรดสินค้าอะไรกันบ้างครับแล้วบอกว่าผมก็เลือกดูตอนแรกเอ้ยโกสิไหมโกฟิวเจอร์หรือว่าซิงเกิลสต็อกดีไหมหรือว่าเซ็นทรัลสิบเด็กฟิวเจอร์ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นอะไรครับเล่นเซ็นทรัลสิบเด็กฟิวเจอร์ตอนนี้สภาพคล่องมากที่สุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตัวนี้มาทำการพัฒนาระบบเทรดก่อนนะฮะก็ตัวนี้มันเริ่มต้องบอกว่ามีข้อมูลมายาวสุดแล้วประมาณ2006นะฮะถึง2016ประมาณเกือบ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถเอามาวิเคราะห์และพัฒนาได้น่าเชื่อถือกว่ารวมทั้งสภาพคล่องก็มากกว่าตัวอื่นด้วยทำให้รองรับเงินลงทุนได้มากกว่าตัวอื่นนะครับประมาณนี้เลยพี่สาริศคะอย่างนี้คือสามารถที่จะใช้ควอนต์ใน product ทุกตัวในตลาดฟิวเจอร์เลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยควอนต์ไม่ได้จำกัดแค่ในตลาด T-Flex หรือฟิวเจอร์เท่านั้นนะฮะอาจจะเล่นในตลาดหุ้นตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้หรือไปเล่นในบอนด์ก็ได้คือดูที่มีราคาครับ open high low close ทุกอย่างที่เป็นราคาหมดเนี่ยเราสามารถเอาวิธีการของควอนต์มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบได้นะฮะซึ่งเมื่อกี้เราคุยเรื่องควอนต์เนี่ยผมว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักว่าไอ้ควอนต์คืออะไรผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะฮะคือควอนต์เนี่ยคือเป็นถ้าแปลตรงๆคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงปริมาณเนี่ยคือการเอาหลักสถิติคณิตศาสตร์หรือความน่าจะเป็นเนี่ยเข้ามาจับกับการทดสอบพัฒนาระบบเทรดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นเพิ่มโอกาสเพิ่มความน่าจะเป็นเพิ่มความน่าจะเป็นสำหรับการลงทุนในแต่ละครั้งใช่เพราะว่าปกติเวลาลงทุนเนี่ยถ้าสมมติเราใช้เทคนิคอลอินดิเคเตอร์ทั้งหลายฮะเราจะบอกว่าใช้ moving average นะฮะราคาเป็นเทรนด์ปีที่แล้วราคาเป็นเทรนด์เลยปี2016นะฮะครับ MA แต่การก็กำไรแล้วถูกครับปียาวกำไรฮะปีนี้ฮะไซด์เวย์มาตลอดตอนต้นปีนะครับแล้วค่อยมากระชากขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคำถามคือเอ้ยถ้าเราใช้เทรนด์ following ระบบที่ทุกคนรู้จักอ่ะเทรนด์ is your friend นะครับทุกคนเล่นตามเทรนด์หมดเลยจะถามว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงแค่ไหนในช่วงเทรนด์ขาขึ้นเทรนด์ขาลงหรือว่าไซด์เวย์ได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ถูกไหมฮะแต่ว่าควอนต์เนี่ยจะมาจับว่าเอ้ยคุณมีการทดสอบกับข้อมูลในอดีตมากเพียงพอหรือเปล่าอาจจะมีรูปแบบว่าขาขึ้นขาลงไซด์เวย์หลากหลายเลยแล้วเราใช้ระบบ
เงื่อนไขซื้อขายแบบนี้เข้าไปทดสอบดูว่ามันทำกำไรได้จริงนะแปลว่ามันก็มีโอกาสมากกว่าระบบที่เราบอกว่าเฮ้ยมันกำไรช่วงปีเป็นขาขึ้นเท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่แบบแตกต่างกันคือเราสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้นะครับจากข้อมูลในอดีตนะฮะผมมีคำถามครับคุณชัยครับปกติแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแบบการลงทุนที่ไม่ค่อยคงตัวเลยบางช่วงเวลาก็ชอบกลยุทธ์แบบนึงอีกบางช่วงเวลาก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบนึงอย่างนี้จะเซ็ตควอนได้ไหมครับเซ็ตระบบเทรดได้ไหมครับคือจริงๆนะครับควอนเนี่ยถ้าพูดถึงในของคลาสสิกออสซิสเองเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีไอเดียเลยเขียนโปรแกรมก็ไม่ต้องเพราะสามารถคือหน้าที่คือเหมือนกองทุนนะฮะเอาเงินมาวางนะฮะแล้วเงื่อนไขการซื้อขายเนี่ยทาง CF หรือว่าทางระบบอื่นก็จะมีนักทุนจากภายนอกด้วยนะครับเอาระบบมาวางที่บริษัทเขาจะจัดการให้หมดเลยนักทุนมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาเงินมาวางนะฮะก็คือดู daily return ไปอัปเดต daily report นะครับว่าวันนี้มีผลตอบแทนยังไงนะครับก็จะอัปเดตไปอย่างนี้แต่ถ้าถามว่านักทุนเนี่ยที่มีไอเดียของตัวเองอยู่แล้วนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะใส่อินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์ยังไงก็ได้ถ้าคุณมีเงื่อนไขหรือตรรกะความคิดที่ชัดเจนคุณก็สามารถเป็นระบบเอามาทดสอบแบบควอนได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเรามีเทคนิค strategy เนี่ยสามารถบอกทางคลาสสิกออสซิริสได้เลยเหรอคะแล้วก็คัสตอมไมซ์เป็นของตัวเองได้เลยเหรอคะต้องบอกว่าตอนนี้ฮะอันนั้นเป็นแผนในอนาคตครับเพราะว่าเนื่องจากเวลานักคุณจะทำระบบเทรดขึ้นมาเองนะฮะในปัจจุบันเนี่ยก็ตอนนี้ผมเคยไปคุยมาแล้วว่าเขาต้องมีการกำหนดว่าต้องไปเหมือนกับเปิดเผยลักษณะการลงทุนวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ถูกต้องครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าเหมือนตอนนี้ตลาดถ้าเป็นแบบตลาด Forex เมืองนอกนะฮะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณใช้ EA คุณใช้ Robot Trade Anomaly เขาเปิดอิสระเลยแต่ว่าทางเมืองไทยเนี่ยครับก็บอกว่ามีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่าใครเขียนโรบอทก็สามารถยิงเข้าตลาดได้ดังนั้นเนี่ยตรงช่วงนี้ทาง Classic Oasis ของเรานะฮะคือใช้เวลามา2ปีที่ไปนั่งอธิบายกลต.ฮะมานั่งคุยกันเลยครับว่าลักษณะการลงทุนเป็นแบบนี้ฮะเพื่อความปลอดภัยของนักลงทุนนะฮะก็คือจะมีการควบคุมความเสี่ยงยังไงบ้างแล้วก็รูปแบบการลงทุนเนี่ยจะเป็นแบบคงที่สม่ำเสมอยังไงนะครับตรงนี้ทำให้รู้สึกว่านักทุนเนี่ยภายนอกคือที่บางคนเนี่ยฮะตลาดจะไม่เปิดกว้างสำหรับนักทุนทั่วไปที่จะมาใช้ระบบเทรดก็เพราะว่ามีเรื่องกฎข้อบังคับเหล่านี้นะฮะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คุยพยายามคุยกับทางตลาดอยู่เสมอฮะว่าเดี๋ยวตลาดต้องพัฒนาให้มันอิสระมากขึ้นเพราะคนก็ไม่อยากเปิดเผยเงื่อนไขถูกไหมสมมติคนเทรดทำกำไรได้ก็ไม่อยากเปิดเผยเงื่อนไขไปให้บอกตลาดรู้นะฮะดังนั้นก็คือตรงนี้ผมว่าในอนาคตอีกอันใกล้นี้ฮะก็คือคนส่วนใหญ่ที่เล่นในตลาดต่างประเทศมานะฮะก็สามารถใช้ระบบเนี่ยมาในตลาดเมืองไทยได้แล้วนะครับเรื่องของเงินลงทุนนิดนึงครับปกติแล้วเราจะมักจะเซตว่าโอเคถ้าอินดิเคเตอร์บางอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วก็ส่งเงินเข้าไปทีนี้ตัวของระบบควอนเนี่ยมีเรื่องของการบริหารจัดการเงินการลงทุนด้วยไหมครับมีครับก็คืออย่างตัวควอนนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าหน่วยลงทุนของควอนที่ผมพัฒนาเองก็คือเป็นของบริษัทเนี่ยครับก็คือเงินลงทุนขั้นต้น1หน่วยลงทุนคือ 400,000 บาทครับ 400,000 บาทเนี้ยประกอบด้วย4กลยุทธ์ย่อยนะครับ4กลยุทธ์ย่อยเนี่ยก็คือเราคิดเป็น 100,000 บาทต่อ1กลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4กลยุทธ์เนี่ยจะกระจายความเสี่ยงกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ซื้อ4ตัวส่วนใหญ่ไม่ใช่ซื้อ4ตัวพร้อมกันเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีการสลับกันซื้อสลับกันขายคือเป็นการdiversify พอร์ตด้วยเพราะเนื่องจากว่าจุดอ่อนของตลาด TFX หรือว่า Sensitive Index Future เนี่ยเราเล่นทีละ1สินค้าเท่านั้นครับถูกไหมฮะถ้าเป็นระบบหุ้นเราบอกว่าเฮ้ยมี600กว่าตัวเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นมันจะซื้อหุ้นหลายๆตัวไม่พร้อมกันก็มีการกระจายความเสี่ยงคนก็บอกว่าเฮ้ยเล่นตัวเดียวมีความเสี่ยงมากเนาะครับกระจายหลายตัวน่าจะดีขึ้นเราบอกว่าเรากระจายสินค้าไม่ได้เพราะว่า liquidity มันต่ำสภาพคล่องมันน้อยถูกไหมหรือว่ามันทดสอบมาลำบากเนื่องจากมันเพิ่งเกิด single stock ก็เล่นลำบากแล้วเพราะฉะนั้นมีสินค้าตัวเดียวทำยังไงล่ะก็ต้องเพิ่มกลยุทธ์เข้าไปสินะครับก็คือกลยุทธ์หลายๆแบบบางอันจะเป็น reversion บางอันจะเป็น trend following หรือบางวันเป็น price pattern แล้วแต่พวกนี้นะฮะก็จับมารวมกันโดยที่รันไปเลย1ระบบใหญ่มี4กลยุทธ์ย่อยนะครับมันก็จะกระจายความเสี่ยงของมันเองมีทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตเลยอะไรอย่างนี้แหละครับใช่ข้อดีของตลาดที่เฟกเนาะมันก็คือลองได้ช็อตได้หุ้นมันก็ลองโอนลี่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงโดยที่ถ้าเล่าต่อนิดนึงแล้วกันคนก็ถามต่อครับว่าเฮ้ยระบบเทรดเนี่ยทำเฟรมอะไรครับใช่ไหมฮะระบบเทรดของ CF ควอนที่ทำขึ้นมาตัวนี้ฮะก็เป็นทำเฟรมเดย์ก่อนถามว่าทำไมทำเฟรมเดย์อ่ะไม่เอาทำเฟรมเล็กๆอ่ะบางคนแบบเป็นเดย์เทรดสั้นๆสั้นมากสั้นๆครับแต่ว่าข้อมูลเวลาทำระบบนะฮะยิ่งข้อมูลทำเฟรมเล็กๆเนี่ยยิ่งมีตัวสิ่งรบกวนเดี๋ยวเรียกว่า noise เยอะนะเพราะนั้นพอมี noise เยอะเนี่ยเวลาเอาไปดูแพทเทิร์นรูปแบบของราคามันก็จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นเอาทำเฟรมเดย์แหละง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่านะครับค่ะ
ทีนี้ถ้าในมุมของนักลงทุนนะคะอยากจะถามว่าเราสามารถที่จะเลือกสไตล์ได้ไหมคะที่พี่บอกว่ามีสไตล์ย่อย4แบบหรือว่าระบบเขาจะเปลี่ยนให้ตามกราฟครับจริงๆแล้วคำถามนี้ผมเจอบ่อยมากเลยนะคุณถามว่าระบบที่ของบริษัทเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะครับเป็นเทรนด์ฟอลลิ่งหรือเป็นมิลลิเวอร์ชันผมบอกว่าตรงเนี้ยมันกระจายรวมกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตลาดตอนนี้จะเป็นเทรนด์ฟอลลิ่งหรือตลาดตอนนี้มันจะเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ CF ก็คือมันจะมิกซ์รวมกันมันโดยตัวหลักๆเป็นไพร์แพทเทิร์นนะครับซึ่งบางตัวก็ทำกำไรได้ดีในช่วงเทรนด์ฟอลลิ่งบางตัวก็สามารถทำกำไรได้ดีในช่วงมิลลิเวอร์ชันนะครับมันจะมิกซ์รวมกันอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นอัตโนมัติเลยใช่ครับเพราะว่าเรามาจากใช้มีการใช้โปรแกรม machine learning ทดสอบดูนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เลยเพราะนั้นตอบยากว่าเอ๊ะมันจะเป็น trend following หรือเปล่ามันจะเป็น universal หรือเปล่าไม่ใช่มันจะ mix รวมกันอยู่แล้วแต่รูปแบบตลาดครับแล้วลูกค้าที่ใช้ของ classic option future ตอนนี้เยอะมากไหมครับก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกครับมีประมาณ 40-50 ล้านแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่ามีคนสนใจเยอะใช่ตอนนี้แต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยอยากเหมือนตอนแรกเริ่มต้นแรกๆนะฮะก็คือเราอยากเป็น pilot science ก่อนดูว่าเอ้ยเรารันจริงแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคือเรารันพอร์ตบริษัทมาตั้งแต่ปี2016นะครับคือต้นปีที่แล้วเลยแต่ว่าพอมาเป็นพอร์ตลูกค้ามันจะเริ่มมีความว่าเอ้ยมันต้องกระจายพอร์ตมันต้องมีการเราไม่ได้ของเราเนี่ยต้องบอกว่าใช้โปรแกรมคือ AMI Broker นะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างเงินลงทุนทุกครั้งอย่างอยู่ที่บริษัทดูแลหมดมันจะแตกต่างกับลักษณะของ MT4 นะครับถ้าบางท่านเทรด Forex กันมาแล้วเนี่ย MT4 เนี่ยคือเหมือนกับว่าเอาระบบเนี่ยไปให้ลูกค้าใช้โดยที่เอาระบบไปวางกับลูกค้าเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างนึงคือว่าถ้าสมมติ connectivity หรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของลูกค้ามีปัญหามันก็จะทำให้ส่งไม่ได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราขึ้นไปบนคลาวด์แล้วก็ใหมันบริษัทคนควบคู่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อก็จะมีมากกว่านะครับซึ่งแต่ตรงนี้ความยากคือบริษัทดูแลหมดเลย100พอร์ตสมมุติ100พอร์ตเงี้ยครับมันก็ต้องเช็คว่ามันจะต้องส่งคำสั่งถูกต้องทุกพอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ค่อยอยากจะขยายพอเราทดสอบเพิ่มขึ้นอาจจะ3เดือน4เดือนเงี้ยครับเราก็มั่นใจมากขึ้นก็สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้นะครับแล้วลูกค้าเดิมที่เคยเอามาใส่สมมุติว่าเริ่มต้นด้วย 400,000 ใช่มั้ยครับอย่างที่บอกครับเอามาเติมได้ไม่เรื่อยๆมากมั้ยครับที่คุยครับมันตอนแรกผมไปคุยกับทางกลต.เลยเขาบอกว่าเวลาเอามาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับลักษณะกองทุนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เนื่องจากระบบเทรดเนี่ยเขาเซตเลยว่าแบบมันต้องคงที่ไปก่อนในระยะเวลาหนึ่งใช่ครับในระยะเวลาหนึ่งซึ่งที่คุยกันคือ1ปีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีกำไรเกิน 50% อาจจะถอดออกได้อันนี้เป็นข้อตกลงที่ทางบริษัทคุยไว้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยทางทีมขายก็จะเป็นคนบอกรายละเอียดได้มากผมนะครับผมเลยบอกเสมอเลยว่าผมไม่เคยเชียร์เลยว่าแบบที่คุณต้องเทรดระบบฟิวเจอร์เท่านั้นคุณควรจะมีระบบทั้งฟิวเจอร์ระบบทั้งหุ้นคุณอาจจะไปเทรดฟอเร็กซ์ก็ได้ด้วยแล้วแต่เลยนะฮะคือยิ่งกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะขาดทุนทุกตลาดเลยก็น้อยลง